ัสดีค่ะทุกคนลิสต้าชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพักผ่อนกันที่โรงแรมยูอินจันทีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะผ่อนคลายและธรรมชาติแค่ไหนนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าตามกันมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงโรงแรมยูอินจันทีที่จังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะพอเข้ามานะคะเราก็จะเจอต้นอินจันนะคะที่ให้ร่มเงานะคะให้เราอยู่ร่มเย็นตรงนี้ค่ะต้นอินจันนะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่หายากค่ะแล้วก็เป็นที่มานะคะของโรงแรมที่นี่ด้วยค่ะก็คือยูอินจันทีนะคะแล้วก็เชื่อกันว่านะคะต้นอินจันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมั่นคงนะคะแล้วก็ความสมหวังค่ะระหว่างที่เรารอห้องพักนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินรอบๆโรงแรมก่อนนะคะโรงแรมนะคะก็จะอยู่ติดกับริมแม่น้ำแควนะคะแล้วก็ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเพียง500เมตรค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมชิลๆค่ะเพื่อนๆสามารถมานั่งชมวิวแม่น้ำแควได้นะคะรอไม่นานค่ะเราก็ได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะห้องก็กว้างขวางมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะเป็นเตียงคู่ค่ะการตกแต่งนะคะก็จะเป็นสไตล์บูติกค่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวเตียงนะคะมีโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีลิ้นชักนะคะเดี๋ยวมาดูกันเปิดแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะมีโทรทัศน์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอดูหน่อยก็เป็นที่มานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าค่ะมีลิ้นชักนะคะมีรองเท้าให้ค่ะมีตู้เซฟตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะเพื่อนๆสามารถทานชาได้เลยนะมีที่ชงน้ำร้อนค่ะที่ดิปกาแฟค่ะมาดูตู้เย็นซิมีอะไรก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเพื่อนๆพอถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะมีชักโครกนะคะชักโครกก็จะมีสายฉีดให้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้อ่างล้างหน้าค่ะพอเปิดไฟแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆพอเปิดไฟนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่อาบน้ำค่ะมีแชมพูและสบู่ให้นะคะเป็นฝักบัวค่ะมีผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่วนโซนอ่างล้างหน้านะคะก็จะมีไดเป่าผมให้นะคะเพื่อนๆตรงนี้มีแก้วน้ำแล้วก็ shower cap นะคะของอำนวยความสะดวกเพียบเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เราก็ออกมาชมวิวข้างนอกค่ะมองไปนะคะก็จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเช้านะคะของโรงแรมยูอินจันทีนะคะก็มีอาหารให้เราเลือกสรรมากมายเลยค่ะอย่างซุ้มแรกนี้นะคะก็จะเป็นคอนเฟกต์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก็มีนมด้วยนะคะมีน้ำส้มนะคะแล้วก็เป็นน้ำที่ใส่ผลไม้เข้าไปค่ะเป็นน้ำเลมอนนะคะส่วนมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้ค่ะมีส้มนะคะมีสับปะรดมีแตงโมค่ะและถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนสลัดค่ะมีปลาแซลมอนด้วยนะคะเพื่อนๆและตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำสลัดนะคะต่างๆค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตนะคะมีกรีกโยเกิร์ตนะคะมีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะมีปลาแซลมอนด้วยนะคะและยังไม่หมดเท่านั้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเบเกอรี่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกชิมได้เลยนะคะมีแยมนะคะให้เราได้กินทุกรสชาติเลยค่ะมีนูเทร่าด้วยนะคะเพื่อนๆนี่น่ากินมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนติ่มซำค่ะเพื่อนๆพอเปิดฝาออกมานะคะก็จะเป็นขนมจีบนะคะแล้วก็ซาลาเปาค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีพ่อครัวนะคะเพื่อนๆก็สามารถสั่งไข่ตามเมนูที่เพื่อนๆอยากรับประทานได้เลยค่ะและที่โรงแรมนะคะก็มีเป็นขนมไทยด้วยนะคะและนี่ก็คือจานข้าวของเราค่ะเราตักทุกอย่างรวมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็มารีวิวสั้นๆเท่านี้ค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ Lista Channel ด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย